สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้และทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอร์ดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยไปก่อติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะที่ก็ได้มีการทำบุญเปิดที่ทำการแห่งใหม่นะครับHouse of Thai Football ขึ้นนะฮะเมื่อวันที่25เมษายน2566นะครับโดยช่วงเวลา9นาฬิกานะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดตัวอาคาร House of Thai Football หรือที่ทำการสมาคมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการนะครับและเป็นการฉลองก้าวสู่ปีที่108ของวงการฟุตบอลไทยด้วยนะฮะภายในพิธีทำบุญนำโดยพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมพร้อมด้วยภาทิตย์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้บริหารผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสมาคมและบริษัทไทยลีกจำกัดรวมทั้งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้พลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าวันที่25เมษายน2549สมาคมกีฬาฟุตบอลก่อตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้จึงถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง107ปีเนื่องในโอกาสที่สมาคมก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ House of Thai Football ซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่มีความโอดโถงน่าอยู่ผมเองคณะผู้บริหารสภากรรมการเห็นว่าวันนี้เป็นวันดีของฟุตบอลไทยจึงจัดพิธีทำบุญก็ขอให้ทีมชาติมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะผลงานของทีมชาติไทยทั้งฟุตบอลฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดมีผลงานที่ดียิ่งขึ้นไปสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ทำการของฟุตบอลไทยและพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไปไม่ว่าใครจะเข้ามาจะสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานรากฐานองค์กรที่มั่นคงแห่งนี้ยกระดับและพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยทุกระดับได้ต่อทันทีเช่นเดียวกับนานาประเทศที่เขามีความพร้อมในจุดนี้สำหรับอาคาร House of Thai Football ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนหลังจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าอนุมัติแผนงานจำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ68ล้านบาทในงบประมาณรอบปี2018ถึง2022ของโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่มกราคม2565โดยภายในอาคารมีทั้งหมด3ชั้นประกอบไปด้วยชั้น1เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่สมาคมและบริษัทไทยลีกจำกัดห้อง VAR รวมถึงห้องประชุมและห้องอาหารส่วนชั้นที่2จะมีสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬาและห้องประชุมใหญ่1ห้องขณะที่ชั้นที่3จะเป็นห้องทำงานของคณะผู้บริหารและห้องประชุมต่างๆทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของวงการฟุตบอลไทยที่ทางฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้นำมาอัปเดตฝากกันละกันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้สวัสดีครับ